بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการความแตกนะครับเป็นรายการใหม่ที่เข้ามาในผังของยะตีมทีวีนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะมาคุยฮะกระเทาะเจาะไขในทุกๆคดีความที่ท่านยังมีความสงสัยนะครับแล้วก็คนที่จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าจี๊ดแน่ๆนะฮะก็เป็นคอลัมนิสต์ครับของคอลัมน์กฎหมายกำปงนะครับก็คือทนายมูฮัมหมัดแจ็คเป็นเพื่อนของผมเองครับพบกับเขาเลยครับก็วันนี้ก็มาพบกับผมนะครับในรายการความแตกนะครับก็หลายๆท่านอาจจะมองว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ไงค่อนข้างน่าเบื่อใช่หรือรายการเกี่ยวกับกฎหมายเองก็จะเป็นรายการที่อุ๊ยน่าเบื่อมีอาจารย์ไว้พุงนิดๆครับมานั่งคุยกันเรื่องกฎหมายมีโทรศัพท์จากทางบ้านมาถามที่ดินบ้างสัตว์เลี้ยงบ้างคุยกันไปใช้ภาษากฎหมายใช้ภาษายากๆเพราะบางคนบอกว่าภาษากฎหมายเป็นภาษาที่ฟังยากย่อยยากเหมือนกินเนื้อย่อยยากแต่ว่ารายการของเราเนี่ยรายการความแตกเนี่ยต้องทุบด้วยนะให้มันแตกเลยก็จะทำให้ปัญหาของกฎหมายเนี่ยที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันถูกคุยกันแบบง่ายๆสบายๆย่อยง่ายๆใช้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านใช้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านเพราะว่าทนายที่มาในรายการเราเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นเจ้าของรายการนะครับแล้วก็เนี่ยเจ้าของรายการเนี่ยอ๋อเจ้าของรายการนี้โอ้โหแล้วก็งงฮะแล้วก็คนแฟนที่อ่านคอลัมน์เขาอยู่เนี่ยนะบอกเลยว่าเขาบอกว่าทนายคนนี้เป็นทนายที่เข้าถึงง่ายอ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ค่อยเก็บตังค์ไม่ค่อยเก็บตังค์อย่างนั้นเก็บตังค์คุณจะไปพูดเรื่องฟรีครับก็เก็บตังค์มันก็ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อเงินครับก็คือพูดง่ายๆว่าก็เขียนคือปกติเนี่ยจะเขียนหนังสือก็เป็นครั้งแรกเนี่ยที่ทางยาตีมเนี่ยให้โอกาสมาเกี่ยวกับทำรายการอย่าร้องอย่าร้องซึ้งครับซึ้งน้ำตาไหลครับก็นะฮะก็ในขณะที่เทปนี้เป็นเทปแรกเทปแรกตื่นเต้นมากเหงื่อออกมือเลยยังไม่มีเรื่องราวที่ทางบ้านส่งมายังไม่มีแต่เราจะเตรียมว่าจะมีช่องทางนึงนะครับถ้าเกิดว่าทางบ้านนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องคดีความขึ้นตรงนี้ป่ะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินหรือว่าอยากจะปรึกษากับทนายมูฮัมหมัดแจ็คนะครับก็สามารถจะติดต่อมาได้ตามช่องทางทางด้านล่างทางด้านล่างก็ไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าทำมือไว้ก่อนเห็นเขาชอบทำกันอย่างเงี้ยนะครับส่วนวันนี้นะครับในการที่เป็นเทปแรกเนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องใกล้ๆตัวกันเรื่องใกล้ๆตัวก็เรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับเอาไอ้นี่ก่อนโฉนดโฉนดโฉนดนะครับคือปกติเขาจะถือเขาเรียกอะไรนะกฎหมายแท็บเล็ตคือผมพวกโลเทคนะฮะคือปกติทางทนายเขาถือแต่ทำหล่นนะฮะตอนนี้ซ่อมอยู่นะครับไม่มีตังค์ซื้อครับครับใครจะบริจาคก็ได้ไม่เป็นไรทนายผมมีเรื่องจะถามว่าถามว่าการใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ว่าเราจะนั่งอยู่จะเดินอยู่นะฮะจะข้ามสะพานลอยขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถเก๋งนั่งบนรถเมย์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่จะมีพรบมาคุ้มครองทั้งหมดทั้งสิ้นมีกฎหมายคุ้มครองใช่แต่สมมุติถ้าเราขณะที่เรากำลังปฏิบัติกิจวัตรอยู่ตามปกติเนี่ยเกิดมีสิ่งที่ไม่ปกติมาหาเราอย่างเช่นเด็กแว้นเด็กโอ้โหนี่กำลังฮิตกำลังฮิตเลยเด็กแว้นเอ้ยคุณไปเรียกเขาเด็กแว้นไม่ได้นะครับคุณต้องเรียกเขาว่าสุภาพบุรุษนักบิดโอเคเนี่ยอันนี้เป็นภาษากฎหมายป่ะไม่ใช่เป็นภาษาทางวงการของเขาโอเคนะสก๊อยที่เขาเรียกผู้หญิงสุภาพสตรีสุภาพเป็นผู้หญิงจะซ้อนท้ายใส่กางเกงอะไรเจเจสั้นๆใส่ฟันดัดปลอมครับใส่เหล็กน้ำยาอุทัยใส่เหล็กดัดเหล็กดัดปลอมน้ำยาอุทัยแล้วก็มีกระจกหมุนใช่คุณจะไปเรียกเขาสก๊อยไม่ได้เขาต้องเรียกเขาว่าสกังไม่ใช่เขาเรียกว่าพิตตี้ก็นะสมมุติถ้ามีอย่างกรณีนี้นะฮะมาเฉี่ยวชนเด็กแว้นเราขับรถอยู่ในเลนปกติเลนของเราเนี่ยเลนของเราเนี่ยแหละแล้วก็มีแว้นมาปึ้งนี่แหละตรงนั้นแหละกฎหมายเกิดละเมื่อมันมีข้อพิพาทเนี่ยคดีความเกิดละซึ่งปกตินะโดยส่วนใหญ่แล้วตามคนโบราณที่เขาเข้าใจกันว่าก็คือว่ารถใหญ่ผิด
รถใหญ่ผิดจริงๆมันงั้นป่ะจริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลารถเก๋งนะชนกับรถมอเตอร์ไซค์เขาจะบอกเลยเฮ้ยรถเล็กต้องถูกใช่รถเล็กก็คือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องถูกส่วนใหญ่วินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านเราชอบก็จะพูดก็จะพูดเลยรถเล็กต้องถูกรถเล็กต้องถูกเดี๋ยวผมเก็บโฉนดแป๊บนึงเก็บง่ายครับแท็บเล็ตผมเก็บเข้าไปนี้เขาบอกตัวเล็กรถเล็กต้องถูกซึ่งจริงแล้วถามว่ามันใช่ไหมมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ซะทุกกรณีอย่างมันไม่ใช่ซะทุกกรณีอย่างที่คุณบุคลีบอกว่าเลนเราเนี่ยเราขับกันอยู่แบบปกติของเรานี่แหละแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเนี่ยถ้าตามคลิปเลยตามคลิปชี้ยังไงอ๋อชี้อย่างนี้ครับอ่านะอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติว่าเนี่ยน่ะเป็นภาพเนี่ยเราขับรถเก๋งอยู่คือว่าเราอยู่ในรถเก๋งใช่เราขับรถเก๋งอยู่เลยข้างๆเนี่ยก็จะมีจริงๆเป็นเลนของเราเป็นเลนของเราเราอยู่ในเลนของเรานี่แหละเราเท่ากับเราเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าใช้ความระมัดระวังเพียงพอในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยถ้ามาอย่างนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยใช้ความระมัดระวังแล้วเพราะเราอยู่อันนี้เราจะระมัดระวังสุดๆเลยครับเนี่ยเราเพราะว่าเวลาเราถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะเราจะกล่าวสุภาพรอนทำไปละเลยเราล็อกบัตรใช่อย่างนั้นเลยใช่คือความระมัดระวังไอ้นี่ที่สวนมาเนี่ยนี่หมายถึงว่าเขาผิดเลนนะมอเตอร์ไซค์ผิดเลนนะเนี่ยเนี่ยผิดเลนเนี่ยเนี่ยเขาสวนมาผิดเลนอ่ะคุณดูดิเนี่ยหน้าตรงขอบเนี่ยจะมีสะพานนะเขาสวนมาครับเนี่ยเขาผิดเลนเนี่ยสมมติในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยแถวพระราม2แถวนั้นจะมีโรงงานเยอะผมเคยขับรถไปสาวโรงงานเนี่ยเวลาเลิกเนี่ยก็จะขับรถย้อนสอนมาบางทีเอาสะดวกเอาง่ายแต่เวลาตูมขึ้นไปเนี่ยสมมติว่าตูมเนี่ยชนเราเป้งเจ็บหรือตายเนี่ยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์จะเจ็บด้วยก็แน่นอนแล้วเจ็บหนักด้วยนะก็เขาเรียกว่าเนื้อหุ้มเหล็กคือนอกจากจะสวนเลนมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ขับเร็วด้วยเร็วเร็วแล้วเวลาชนเนี่ยคนที่อยู่บนรถเก๋งเนี่ยก็ไม่ค่อยเจ็บหรอกครับไม่เป็นไรก็เหล็กหุ้มเนื้อไงนะฮะเหล็กหุ้มแต่ว่าเวลาชนปุ๊บก็จะมีแถวๆนั้นขับมอเตอร์ไซค์กันมาเต็มเลยครับบอกว่ารถเล็กถูกสมมุติวินพี่วินมอเตอร์ไซค์มาเห็นเฮ้ยรถเล็กถูกแล้วไม่ใช่ครับอย่างถ้าเป็นคลิปนี้นะถ้าชนมาเจ็บมานะผมบอกได้เลยว่ามอเตอร์ไซค์นะเจ็บฟรีตายฟรีนะครับเพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยประมาทอย่างร้ายแรงเลยเพราะว่าคุณเลนคุณมีนะคุณไม่ไปขับคุณมาย้อนสอนคุณมาเอาสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชนไปเป้งไปเนี่ยเสร็จครับเรียบร้อยเรียบร้อยตายฟรีเจ็บฟรีซึ่งส่วนตัวผมมีประสบการณ์อย่างนี้เลยขับรถไปปุ๊บมอเตอร์ไซค์สวนมาสวนเลนมาปุ๊บแล้วคือผมไม่ได้มองเขาไงผมก็ต้องมองไอ้เลนของผมกลัวว่าเดี๋ยวจะมีรถแซงขวาแซงซ้ายหรือเปล่าแล้วเขาสวนมาเสร็จปุ๊บผมเห็นพอดีผมก็เบรกมาว่าผมใช้จริงๆใช้คำว่าด่าเขาด่าแบบหยาบคายเลยว่าทำไมขับรถไม่ดูผมก็เลยทีแรกผมก็คิดว่าผมผิดพอไปดูเอ้าผมไม่เอ้ยเราถูกนี่ว่าก็เลยว่าเข้าไปเอ้ยคุณน่ะคุณรู้เปล่าคุณถ้าคุณตายเนี่ยคุณตายฟรีนะเพราะคุณย้อนมานี่คือคุณย้อนนะคุณทำผิดกฎหมายแล้วมาชนใครไม่ชนนะชนมาชนทนายมาชนคนรู้กฎหมายซะด้วยนะฮะชนทนายหลังจากน้องครับถ้าจะชนรถทนายจะให้เลือกชนนะฮะไปชนคือถ้าเจอหน้าอย่างนี้ไปชนเขานะต้องรู้กฎหมายต้องเลือกต้องเลือกชนเนี่ยครับต้องเลือกชนบอกไว้เลยเนี่ยคลิปเนี้ยแล้วก็นี่สมมุติถ้าเขาชนเรานะฮะเขาเจ็บฟรีเขาตายฟรีแล้วในกรณีที่รถเราได้รับความเสียหายเนี่ยเราจะไปฟ้องร้องเอาซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าว่ากันตามทฤษฎีเนี่ยรถเราได้รับความเสียหายเนี่ยถ้าสมมุติเขาเจ็บไม่ตายนะออกจากโรงพยาบาลมานะเราไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเขาได้นะเขาได้อีกเพราะว่าถือว่าเราไม่ได้ประมาทไงคือเราไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเขาได้อีกเราอยู่ในภาวะที่เราระมัดระวังดีแล้วใช่ใช่เรียนของเราด้วยใช่คือพูดง่ายว่าถ้าคือภาษาง่ายๆคือเราเนี่ยไม่ได้ประมาทไม่ต้องไปคุยภาษากฎหมายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคุยปุ๊บผมก็จะพูดผิดอีกโอเคจำไม่ค่อยได้แล้วสมมุติถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ตายเราไปเรียกร้องความเอาถ้ารถเราเอาค่าเสียหายได้ไฟแตกแล้วถ้าเขาตายล่ะถ้าเขาตายถามว่าเราจริงๆอ่ะเราไปฟ้องศพไม่ได้หรอกคุณมีพ่อแม่เราก็ไปฟ้องพ่อแม่เขาได้อันนี้คือเราคุยตามทฤษฎีก่อนคือส่วนไอ้เรื่องฟ้องคงไม่ฟ้องมันอีกเรื่องนึงนี่เราคุยตามฟ้องไม่ฟ้องนี่คืออีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าผมจะให้ท่านผู้ชมได้รู้เห็นภาพว่ามันมีกรอบในความรับผิดชอบแล้วก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณขับมอเตอร์ไซค์อย่างประมาทอย่างประมาทต้องใช้ว่าอย่างประมาทร้ายแรงด้วยครับผมแหมนี่คลิปนี้ก็น่ากลัวครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยดูตั้งนานนะผมนึกว่าคลิปคุณจะแบบว่ามีมอเตอร์ไซค์สักคันนึงมาโอ้ยไม่ใช่ดิจริงๆก็ต้องให้ทีมงานแหละขับสวนเข้ามาแล้วชนปังก็ทีมงานนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้คลิปอะไรที่มันทำเองเลยมันอย่างนี้หรือว่าให้มันท
ถูกกับเรื่องอย่างกว่านี้นะฮะทางทนายแจ็คเนี่ยเขาในความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการไฟล์เอาค้นหาอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยมีทุกวันนี้ใช้คอมเปิดเวิร์ดพิมพ์เป็นอย่างเดียวก็ทำอยู่แล้วนะฮะแล้วผมส่งเมลนี่ผมว่าเป็นสีกับตระวงตระกูลมากแต่ว่าเรื่องของกฎหมายครับทนายรู้ทุกข้อนะฮะเรื่องเทคโนโลยีอาจจะด้อยกว่าเพื่อนๆแต่เรื่องของกฎหมายเนี่ยนะฮะถามมาตอบได้ถามมาตอบได้เป็นอับดุลเลยอับดุลแล้วถามเที่ยงคืนตอบเที่ยงคืนนะฮะถามตีสองให้ผมนอนดีกว่าให้ผมนอนดีกว่าถามตีนอนถามตีสองตอบหกโมงเช้านะเพราะว่าต้องฝากคำถามต้องตื่นเช้ามานะครับยังไงก็ท่านใดที่มีข้อสงสัยในเรื่องของคดีความทั้งหลายจริงมีอีกคลิปนะฮะมีคลิปมีอีกไหมมีจริงทีมงานมีอีกคลิปนี่อ๋อมีอีกนะนี่เด็ดคลิปนี้เด็ดครับดูประเทศไทยด้วยคุณดูเก่งไหมนี่ถ้าไปเขาเรียกว่าเด็กไทยนี่เก่งนะเด็กไทยเนี่ยเก่งรู้อะไรเปล่านี่เด็กไทยเนี่ยเก่งแต่ว่าใช้ความสามารถในไม่ค่อยถูกทางเก่งเรื่องแบบเนี้ยนะฮะไม่ค่อยถูกทางไม่ค่อยถูกทางถามว่าอย่างเงี้ยผิดกฎหมายไหมไม่ต้องเรียนกฎหมายมาก็รู้หนึ่งเลยไม่ใส่หมวกกันน็อกสองเนี่ยการขับขี่ในลักษณะเงี้ยนี่เป็นไงจี๊ดจี๊ดแถวบ้านเรียกจี๊ดจี๊ดไหมจี๊ดนี่ถ้าเป็นพวกเด็กแว้นเขาเรียกอะไรอาทิตย์นึงเขาจะเปลี่ยนรองเท้าแตะประมาณ8 คู่ไม่ใช่หายนะศึกนี่ดูโชว์นี่บาลานซ์เป็นไงเฟี้ยวเฟี้ยวเด็กแว้นบอกเฟี้ยวอันนี้น้องๆอย่าทำตามอย่าไปทำตามเลยเด็ดขาดเลยทางรายการเอามาให้ดูเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับเนี่ยจริงๆนะถ้าไปเขาเรียกว่าอยู่ในสนามนะไปขับขี่ให้อันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องชนไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุนี่ผิดได้เลยนี่ผิดกฎหมายแท้จริงอันนี้ผิดกฎหมายทันทีแน่นอนถ้าว่ากันเนี่ยเขาเรียกว่าตามพ.ร.บ.จราจรทางบกคำว่าเนี่ยซึ่งแน่นอนครับมอเตอร์ไซค์ก็คงจะขับทางบกไม่ได้ขับทางน้ำถูกนะฮะเอ้ยคุณถูกแล้วถูกแล้วถูกต้องมาคือพูดง่ายว่าเนี่ยเป็นรถขับขี่ในกฎหมายเขาบอกว่าในรักเอ้ยเนี่ยต้องรอลิงสินะในลักษณะที่หวาดเสียวผิดปกติวิสัยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ขี่กันหรอกอย่างเงี้ยใช่หรือแถวบ้านคุณขี่มาไม่ขี่เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ขี่เนี่ยผิดปกติผิดลักษณะวิสัยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นได้เนี่ยสมมุติแล้วสมมุติถ้าเราขับรถมานะฮะที่อยู่ในเลนนะครับเดินอยู่ริมฟุตบาทเนี่ยเดินอยู่ริมฟุตบาทแล้วเราได้รับอันตรายจากคนประเภทนี้นะครับคนประเภทนี้เราก็พี่แว้นเราก็ต้องบอกได้เลยว่าเราเรียกความเสียหายจากเขาได้แน่นอนอย่างเงี้ยผิดด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือว่าอย่างที่คุณบุคลีบอกเดินอยู่ข้างทางจุงงัวอยู่หรือจุงหมาจุงแมวอะไรก็แล้วแต่ชนงัวเขาเงี้ยไปชนพวดเข้าไปเนี่ยเป้งเข้าไปเนี่ยเสร็จเลยครับเจ็บฟรีนะแถมยังต้องถูกฟ้องอีกนะเจ้าของงัวมาเล่นงานได้อีกนะครับแต่จริงถามว่าเก่งไหมเก่งนะนี่เก่งเนี่ยไปเปิดวิกฤตในเรื่องที่ไม่ถูกคนเก่งได้คือไปอยู่ในสนามเนี่ยโอเคนะพวกเนี้ยคือไปอยู่ในสนามเลยไปอยู่ในสนามไปในสนามที่เขาแข่งแล้วเขาก็ไม่แข่งแบบนี้ฮะพวกนี้จะไม่ค่อยกล้าจะไม่ค่อยกล้าจะไม่ค่อยเฟี้ยวเนี่ยต้องพูดภาษาเด็กแว้นจะไม่ค่อยเฟี้ยวจะไม่ค่อยเฮ้ยใส่หมวกกันน็อกไอ้ไม่เฟี้ยวว่ะต้องถอดไงพวกนี้ต้องถอดเขาบอกว่าถ้าใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมันจะดีอย่างเขาพูดเลยว่าหมวกกันน็อกนี่จะดีอย่าง1คือเรื่องอุบัติเหตุ2เวลาชนปั๊บสมองไม่ไหลกระจายจะรวมในหมวกกันน็อกเก็บง่ายใช่เก็บง่ายหรือว่าถ้าหัวหลุดไปปั๊บเก็บเลยเก็บขึ้นใส่หมวกกันน็อกเก็บง่ายใช่ครับเข้าไปก็คือว่าหลุดก็คือหลุดทั้งหมวกหลุดทั้งหมวกแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายว่าหัวอยู่ตรงไหนหัวอยู่ตรงไหนก็หัวอยู่ในหมวกหัวอยู่ในหมวกสมองอยู่ในหมวกตาเตยอยู่ในหมวกแต่ถ้าท่านขับแบบเนี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าท่านขับปกตินะฮะไม่มีความประมาทอยู่ในเลนอาจจะเปลี่ยนเลนก็ให้สัญญาณใช่คือถ้าไม่มีอะไรหรอกครับถ้าขับปกติเนี่ยนะขับปกติแล้วเกิดอุบัติเหตุพ.ร.บ.ก็คุ้มครองแต่ถ้าอย่างเงี้ยพ.ร.บ.ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองตั้งแต่ท่าแรกแล้วครับตั้งแต่ท่าเอารองเท้าแตะมากรืดแล้วครับนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะโดนร้านขายรองเท้าแตะบ่นอีกแม่จะบ่นว่าเฮ้ยอะไรอาทิตย์ที่แล้วพึ่งซื้อรองเท้าแตะไปซื้ออีกแล้วอ่ะไอ้แปะที่ร้านรองเท้าแตะนี่เพิ่งจะซื้อไปเมื่อวางเองทำไมวันนี้ลืมมาซื้ออีกแล้วหายเหรอไม่หายศึกนะครับเนี่ยดูเห็นนะคู่ใหม่เนี่ยคู่ใหม่เลยเท่าที่มองเนี่ยคู่ใหม่เลยน่าจะเป็นเทวินนะพอซื้อไปซื้อคู่ใหม่ก็พวกเทคแว้นต้องเทวินแปะถามลือจะใส่สักกี่วัง ทางที่ดีแนะนำให้เป็นรองเท้าคอมแบท
โอ้โหก็นี่ครับรายการเราเนี่ยสาระแบบสบายสบายสบายนะฮะถามว่าทีมีคำถามจากทางบ้านถามปุ๊บก็ยก3มีคำถามถ้าไม่ถามก็ไม่ยกมีคำถามจากทางบ้านเลยโอ้มีคำถามจากทางบ้านมาด่วนส่งมาจริงๆไม่ได้ส่งหรอกติ้งต่างขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนของรายการถามมาว่าถ้าซื้อรถเนี่ยมันเกี่ยวกับรถเหมือนกันถือว่าโมไซค์ก็ได้ซื้อโมไซค์ผมซื้อฟีโน่มาจะมาแต่งแว้นแล้วเผอิญมันดาวถูกดาว900แม่ก็ไปดาวให้ผ่อนได้2เดือนแล้วไม่ผ่อนเขาจะมายึดรถเราได้หรือเปล่าตอบเลยครับยึดได้ยึดได้ภายในกี่เดือนจริงๆเนี่ยถ้าไม่ส่ง2เดือนเนี่ยเขาฟ้องได้เลยแต่ส่วนจะยึดภายในกี่เดือนก็แล้วแต่ความขยันของเขาแต่ถามว่ายึดได้ไหมได้สคบเนี่ยอนุญาตให้บริษัทไฟแนนซ์เนี่ยมาเอารถคืนไปหลังได้ได้แล้วได้ใช่ทำได้ยึดได้เลยคุณถูกยึดรถแน่นอน 100% อันที่2ถ้าเขายึดรถเขาต้องเอารถเราไปขายต่อ2เดือนนะสมมุติว่าเอารถเราไปขายต่อเนี่ยสมมุติว่าเขาตั้งราคาไว้ที่10,000แล้วเขาขายรถที่ยึดจากเราไปเนี่ยขายได้ 5,000 ไอ้ 5,000 ที่เหลือเนี่ยส่วนต่างฉีกกล่องนี้เลยไอ้ส่วนต่าง 5,000 อย่างเงี้ยจะได้จำไงต้องจำไงอีก 5,000 ที่เหลือเนี่ยคุณก็จะโดนไล่เบี้ยคุณโดน2ดอกนะจ้าไม่ใช่ว่ายึดรถไปแล้วจบนะครับเพราะนั้นนี่ต้องโดนที่เราเห็นตามร้านขายรถมอเตอร์ไซค์ว่าฟรีดาวออกรถง่ายนะครับยังไงก็เหลือ1นาทีเขาบอกให้ปากมะนะครับคิดไว้ให้ดีคิดเยอะๆอย่าไปออกถ้ามีงานทำอะไรก็ไปออกไม่คือออกมาก็ไปขับวินไปทำงานไม่ใช่ออกมาแบบนี้ทำแบบนี้นะอย่าไปทำอย่าไปทำนี่เสียทั้งรถอันนั้นก็เรื่องนึงแต่ถ้าประสบอุบัติเหตุไปเนี่ยลูกชายทั้งคนนะใช่มาป่าเสียใจอีกอย่าไปทำครับอย่าไปทำเปลืองรองเท้าแตะด้วยรองเท้าแตะด้วยประเด็นคือเปลืองรองเท้าแตะรองเท้าแตะใช้เยอะกว่าน้ำมันอีกใช้เยอะกว่านะครับโอ้โหกันหมดเลยก็เสียดายเวลาน้อยทั้งหมดนี่ก็คือรายการความแตกความแตกครับนี่ต้องทำความแตกออกอากาศในวันและเวลาเดิมเนี่ยที่ออกตรงนี้เลยจะมีขึ้นเลยท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีความนะครับสามารถสอบถามทนายแจ็คได้โดยตรงนะครับส่งคำถามมาทางยาตีมก็ได้ข้างล่างนี้นะฮะส่งคำถามมาทางยาตีมแล้วก็ในวันนี้นะครับเราสองคนนะครับผมบุคลีเรืองป่านและทนายสยามถูกเหมาะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับสลามอะไรกลุ่มอรอตุลละบุรกาตุสวัสดีครับสวัสดีครับThe little boy went first day in school. He got some crayons and he started.